พราะว่าไปตามง้อเมียซึ่งเป็นครูเนี่ยไม่สำเร็จแล้วก็ใช้ปืนเข้ามาตัดสินยิงเมียเสร็จปุ๊บไม่พอฮะยิงพ่อตาตายคารถและที่สำคัญคือทำต่อหน้าลูกวัย2ขวบวัย4ขวบทั้ง2คนภาพนี้ติดตาเขาไปจนจะตายครับน่าสงสารมากนะครับนี่นะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วครับเราพาไปดูวงจรปิดในช่วงนั้นกันหน่อยฮะใช่ยังยังไงนะใช่ใช่โอนรัวเลยจ้ะรัวเลยเนาะสามมีนาหนึ่งวิ่งจริงเลยนะที่หน้าฝั่งตอนนี้ออกมาสิบห้านัดคุณผู้ชมครับนี่ฮะอยู่ใกล้ๆกับจุดตรงนี้สนามเล่นๆเห็นไหมค่ะ15นัดยิงใส่เข้าไปช่วงเย็น 6:30 น.เมื่อวานนี้เองนะครับแล้วมีเด็กอยู่สนามเด็กเล่นมีหมามีคนอยู่วิ่งกันกระเจิงไปหมดเลยเนี่ยฮะแล้วบริเวณตรงลานวัดลานวัดในทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีคนไปแอโรบิกอ่ะไปออกกำลังกายด้วยแล้วมาก่อเหตุเขาเรียกว่าในย่านที่มีคนพลุกพล่านแบบนี้นะครับไปเจอร่างของคุณครูนิววัย29ปีครูนิวเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งตายคาเบาะฝั่งคนขับครับเบาะข้างๆเป็นคุณพ่อครูนิวอายุ59แล้วนะฮะก็ตายไปด้วย2ศพนะครับกระจกด้านของครูนิวมีรูกระสุน8นัดยิงใส่จนกระจกแตกนะฮะแล้วประตูด้านหลังรถก็มีรูกระสุนอีก1นัดที่กระจกประตูหลังรถมีรอยกระสุนอีก1นัดนะครับแล้วยังมีชาวบ้านนี่คนนี้ฮะถูกลูกหลงกระสุนถากหัวไหล่ไปเป็นผู้ชายวัย66ปีทีนี้นะครับมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณเสมอเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังแกบอกกำลังนั่งดูหลานเล่นอยู่ตรงสนามเด็กเล่นเนี่ยที่แกโดนลูกหลงเนี่ยนะครับห่างจากลานเต้นแอโรบิกไปนิดหน่อยจังตอนนั้นเขามีการเขาเรียกอะไรคนที่เต้นแอโรบิกเนี่ยเลิกไปแล้วกำลังเก็บข้าวเก็บของกันมองเห็นฮะผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วแป๊บเดียวเองได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสนั่นเลยหลายนัดนะฮะไม่รู้ว่ามันมาแฉลบแกได้ยังไงมาเฉี่ยวแกได้ยังไงรู้ละเลือดไหลก็เลยรีบไปโรงพยาบาลไม่มีหัวกระสุนเหมือนกับโดนถากๆนะครับคุณเสมอบอกว่าโชคดีนะที่ไม่โดนส่วนสำคัญอื่นๆอีกคนนึงฮะเกิดเหตุการณ์ชื่อว่าคุณนันทวุฒิค่ะนันทวุฒิเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยก็คือครูนิวนะฮะเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมาเต้นแอโรบิกอยู่บริเวณหลังวัดบริเวณวัดนี่แหละครับเลิกเต้นแล้วกำลังจะกลับบ้านครูผู้หญิงกำลังมีปัญหากับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตสามีเอารถเก๋งมาจอดขวางหน้าเลยนะครับที่เอาแล้วก็ไม่พอคุณตอนจังหวะที่ลงมาคุยอ่ะพาลูกลงมาด้วยเป็นลูกชายวัยแค่2ขวบกับ4ขวบนะฮะมีอยู่2คนหลังจากนั้นครูนิวครูผู้หญิงขึ้นไปนั่งบนรถและนี่แหละครับคนร้ายเลยเอาปืนยิงเริ่มจากพ่อของครูก่อนแล้วก็เดินอ้อนไปด้านข้างคนขับยิงครูเสียชีวิตหลังจากนั้นอุ้มลูก2คนหนีไปเลยนี่ไปฟังนะครับคุณนันทวุฒิเล่าเรื่องนี้ครับผมนึกไม่มีอะไรผมเก็บของผมไปป้าเขาว่างลูกเสร็จเขาไปหยิบปืนมายิงพ่อตาก่อนแหละยิงข้างซ้ายก่อนแล้วมายิงกระจกแล้วมายิงคุณอีกบอกว่ายิงเขายิงใครก่อนนะพ่อตาน่าจะยิงพ่อตาครับตอนนี้ผมเห็นนะยิงข้างพ่อตาก่อนอ๋อแล้วก็ยิงแล้วก็ต่อมาก็ยิงกระต่อยิงเสร็จแล้วเขาก็ยิงข้างหน้าข้างหน้าผมก็ไปข้างๆผมก็ไปก่อนพอยิงเสร็จแล้วอุ้มลูกไปใช่ไปแล้วไงแล้วขับรถหนีหรือว่าแล้วเขาก็ขึ้นรถท้าบอกเอาลูกไปส่งก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเหตุอุกอาจมากนะคะแล้วคนร้ายเท่ากับมีปืนแล้วก็อุ้มลูกไปจนเมื่อคืนนี้ตำรวจตามตัวจนเจอค่ะคุณผู้ชมครูหนึ่งอดีตสามีพาลูกสองคนหนีมาหลบที่บ้านแม่ของเขาค่ะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีนี้ตำรวจไปคุมตัวมาพอมาถึงโรงพักปั๊บแม่ของเขาค่ะเปิดประตูลงมาก่อนเลยส่วนคนก่อเหตุเอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหัวตัวเองเอาไว้นักข่าวก็พยายามจะสอบถามหาสาเหตุยิงเมียทำไมยิงพ่อตาทำไมแต่แม่เขาตอบแทนค่ะแม่ตอบซะว่าอย่ามาเพิ่งถามอย่าเพิ่งมาถามลูกเขาตอนนี้ลูกเขาเครียดที่ลูกเขาทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ตั้งใจลูกแม่เก็บกดและก็ถูกกดดันถูกหยามศักดิ์ศรีไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะภรรยาพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เราทำทำไมอ่ะพี่เราแค้นอะไรกับภรรยาครับพี่ยังถามค่ะเขายังเครียดอยู่ค่ะอยากชี้แจงอะไรไหมพี่อยากเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปทำไมเราต้องยิงโหดขนาดนั้นนะครับพี่พี่พูดได้นะคะพี่อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาพ่อตาบ้างคะทำไปเพราะอะไรคะพี่ครับ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนะคะขึ้นตึกไปพิสูจน์หลักฐานเก็บคราบเขม่าวดินปืนที่มือแล้วก็ตามร่างกายนักข่าวก็พยายามจะสอบถามหาสาเหตุเจ้าตัวปิดปากเงียบเหมือนเดิมค่ะแต่มีจังหวะนึงนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวมองเข้าไปในห้องที่ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปมีบางช่วงที่ผู้ก่อเหตุจู่ๆก็ยิ้มค่ะแล้วจู่ๆก็หัวเราะเสียงดังออกมาเสียงลอดออกมาเนี่ยจับภาพช่วงนี้ได้ชัดมากก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันกับตำรวจตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำภาพนี้นะคะครับเนี่ยล่าสุดเราลงไปพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับไปดูร่องรอยกันหน่อยนะฮะนี่ฮะเป็นจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาทำมาร์กเอาไว้ทำสัญลักษณ์เอาไว้จุดหนึ่งจุดสองอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นลานโล่งเลยไม่เจอใครนี่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับร่องรอยเพียบเลยกระสุนตั้งกี่นัดนะครับทางสภ.โรงช้างคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนนะฮะเบื้องต้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าคบหากับผู้ตายเนี่ยมีลูก2คนก็แต่งงานกันแต่ก็หย่าร้างกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมคู่นี้คบเลิกๆเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบกันอยู่แบบนี้หลายต่อหลายครั้งผู้ก่อเหตุหรือว่าครูหนึ่งป่วยซึมเศร้าครับรักษาตัวอยู่ทานยาอยู่มีอารมณ์รุนแรงชอบใช้ความรุนแรงก้าวร้าวหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลผู้ตายก็คือครูนิวเนี่ยเคยโดนตบตีอยู่หลายครั้งนะครับตอนตั้งท้องก็ยังโดนนี่ตามข้อมูลที่ได้มานะครับที่ต้องหย่าร้างกับครูหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะครูหนึ่งเคยใช้ปืนตบพ่อตาหัวแตกมาแล้วด้วยก็คือคนตายอีกคนนึงนั่นแหละแล้วมีปัญหากับทุกคนในครอบครัวตำรวจก็ยังสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้หนักนะครับทีนี้หลายคนก็ถามถึงเด็กวัย2ขวบกับ4ขวบที่ต้องเจอภาพพ่อตัวเองเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองฆ่าตาตัวเองด้วยนะตอนนี้อยู่ในความดูแลของญาติทางบ้านฝ่ายผู้ต้องหานะครับส่วนศพของครูนิวแล้วก็พ่อตาเนี่ยญาติก็จะไปรับศพจากนิติเวชที่ปทุมธานีในช่วงบ่ายของวันนี้แหละครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะโกรธมากครับ